ครบ4เดือนแล้วกับการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาแฟนๆคนที่รักเธอต่างก็ออกมาค้นหาความจริงกับสิ่งที่น่าสงสัยที่เกิดขึ้นล่าสุดเพจ Facebook Happy Melon Official ก็ได้เผยภาพใหม่ๆแต่ชาวเน็ตก็แห่โฟกัสบางสิ่งบางอย่างบนใบหน้า4เดือนกับการจากไปที่ไม่มีวันหวนกลับ4เดือนแห่งความเสียใจและก็เรียกร้องความยุติธรรมให้กับนักแสดงผู้ที่เป็นที่รักแตงโมนิดาภายในโลกออนไลน์ก็ยังคงตามหาความจริงให้กับเธอแม้กระทั่งแฟนๆและก็สำนักงานข่าวต่างประเทศก็ยังคงติดตามเรื่องนี้อย่างไม่ห่างหายไปเพื่อสืบหาความจริงว่าแท้จริงแล้วการเสียชีวิตของเธอนั้นเป็นอย่างไรล่าสุดเพจ Happy Melon Official ก็ได้ดำเนินรายการโดยบันแจ็คก็ได้มีการโพสต์ภาพล่าสุดที่แตงโมอยู่บนเรือพร้อมกับแคปชั่นสั้นๆเป็นอีโมจิดอกกุหลาบสีแดงที่หิวเฉาและก็เรยราลงพื้นดินซึ่งทางด้านชาวเน็ตเมื่อได้เห็นภาพแล้วจึงได้แสดงความคิดการอย่างมากมายเหมือนกับร้องไห้เลยครับตาแดงๆมีน้ำมูกด้วยตาแดงฝืนยิ้มมีน้ำมูกหน่อยๆเพิ่งร้องไห้เสร็จนะรูปนี้เหมือนร้องไห้เลยนะคะตาแดงมีน้ำตาจมูกก็มีน้ำมูกด้วยมีใครเห็นเหมือนกันไหมคะร้องไห้ชัวร์มากๆชัดมากเลยเหมือนนางร้องไห้เลยนะเศร้าจัง